ต่อไปนี้มีการเรียกร้องให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อที่จะรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภานั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมได้นำเสนอต่อสังคมต่อรัฐบาลตั้งแต่ต้นแล้วว่าปัญหาของรัฐบาลที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมีหลายปัญหาและเราก็สมควรที่จะเปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกซึ่งถ้าเราเปิดสภาสมัยวิสามัญผมคิดว่ามีอยู่3เรื่องที่จะต้องนำมาพูดคุย1ก็คือเรื่องการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้กับ2เรื่องการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและ3เรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าทั้ง3ปัญหาเนี้ยถ้ารัฐบาลจะเปิดสภาสมัยวิสามัญก็สมควรที่จะนำเรื่องเหล่านี้มาพูดกันให้รัฐบาลได้ฟังความเห็นของเพื่อนสมาชิกประมวลความเห็นทั้งหมดนำไปแก้ไขนะครับซึ่งในขณะนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคฝ่ายค้านโดยกำลังล่ารายชื่อเพื่อจะใช้สิทธิตามมาตรา223 123ตามรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญซึ่งอยากจะเรียนไปยังวิปรัฐบาลว่าเรื่องนี้วิปรัฐบาลต้องรีบคุยว่าจะกำหนดท่าทีอย่างไรจะเปิดเองหรือไม่หรือจะให้เอกสิทธิ์ส.ส.ไปลงชื่อกับพรรคร่วมฝ่ายค้านได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าในส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีรัฐบาลควรจะเป็นเจ้าภาพเพื่อไม่ให้เป็นการเสียหน้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเครดิตของรัฐบาลรัฐบาลก็น่าจะชิงการนำเสียก่อนนะครับจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเป็นส.ส.เนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่ารู้ว่าเมื่อมีปัญหาต้องเปิดสภาเพื่อให้สมาชิกได้ระบายได้แสดงออกแต่ว่าเมื่อนายกที่ไม่ใช่นักการเมืองอาชีพก็อาจจะเกรงกลัวอาจจะกลัวว่าจะใช้เวทีถูกหลอกด่าอะไรบ้างนะครับซึ่งแกนนำพรรคฝ่ายค้านก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่มีการหลอกด่าอะไรแน่นอนส่วนที่คุณไพบูลย์ นิติตะวันออกมาคัดค้านว่าเรื่องนี้ไม่อยากได้เปิดเพราะจะไปกระทบต่อมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิดจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาการประชุมสภาในการป้องกันโรคไวรัสโควิดเนี่ย19เนี่ยสภาก็มีการคัดกรองก่อนจะเข้าสภาอยู่แล้วแล้วก็ในสภาถ้ามีการประชุมก็ใช้หน้ากากอนามัยก็สวมนะครับแล้วก็สามารถดำเนินการได้ไม่อยากให้ห่วงสุขภาพของตัวเองมากกว่าสุขภาพของประชาชนทั่วทั้งประเทศมิฉะนั้นก็อาจจะถูกกล่าวหาได้ว่าแหมเห็นเราผู้แทนราษฎรเห็นแก่ตัวมากจนเกินไปผมอยากจะเรียกร้องไปยังรัฐบาลอย่างพลเอกประยุทธ์นะครับให้ใช้ความกล้าหาญใช้ความใจกว้างกล้าใช้ความจริงเข้าสู้กับปัญหาทั้งหมดโดยใช้อำนาจของรัฐบาลตามมาตรา165เพื่อเปิดประชุมสมัยวิสามัญให้เร็วที่สุดครับ